ามหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราเป็นเครือข่ายในการที่จะเฝ้าระวังกับกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษอย่างกรณีของไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับทำให้มันก็มีข้อเท็จจริงว่าก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองจีนที่มาเจอกันที่เชียงใหม่นะครับว่ามีเข้าข่ายที่จะต้องให้การดูแลนะครับให้การดูแลซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นไข้หวัดโคโรนานะครับอันนี้เป็นเพียงว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายที่ต้องดูแลการเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยมาตรการด้วยมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแล้วก็ที่สำนักงานเราได้ดำเนินการเนี่ยอันที่หนึ่งต้องยืนยันกับพี่น้องชาวลำปางว่าในจังหวัดลำปางเราตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดโคโรนานะครับที่จากเมืองจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลำปางเองที่ว่ามีข่าวกันในโซเชียลมีเดียว่าเป็นเด็ก8ขวบป่วยอันนี้ไม่จริงเลยนะครับยืนยันว่าไม่จริงนะครับอันที่สองเนี่ยมาตรการที่เราดูแลตอนนี้ก็คือว่ามีความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังหรือดูแลนะครับบุคลากรก็มีความปลอดภัยนะครับโรงพยาบาลก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะเรียนให้กับพี่น้องชาวลำปางได้สบายใจนะครับว่าในมาตรการหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีเพียงกลุ่มมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ 2-3 คนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับอยู่ในข่ายที่ต้องให้การดูแลหรือเฝ้าระวังในเรื่องของอาการที่เขาป่วยนะครับก็เลยพามาดูแลที่โรงพยาบาลลำปางของเราซึ่งโรงพยาบาลก็มีความพร้อมในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออาคารสถานที่นะครับรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาหรือว่าเกิดการระบาดในอะไรที่ต้องไปวิตกกังวลนะคุณหมออยากจะบอกถึงชาวลำปางไงเพราะว่าเห็นมีการแชร์ข้อมูลตรงนี้ออกไปเสร็จเรียบร้อยก็มีความวิตกกังวลก็จะไม่มาโรงพยาบาลอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ต้องขอเรียนกับพี่น้องชาวลำปางนะครับว่าการให้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือว่าไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงขอให้หยุดการเผยแพร่หยุดการแชร์นะครับอันที่สองคือยืนยันว่าโดยมาตรการที่เราดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยไม่มีความเสี่ยงกับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอย่างเด็ดขาดอันนี้กล้ายืนยันได้เลยนะครับว่าแล้วก็อาการหรือว่าของผู้ป่วยก็ไม่ได้มีความลักษณะของรุนแรงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเพียงมาตรการในของกระทรวงที่กำหนดเอาไว้ให้เราช่วยกันดูแลนะครับกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังเฉยๆนะครับคุณหมออยากจะพี่น้องชาวลำปางนะครับช่วงนี้จะสังเกตว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับช่วงเช้าอากาศเย็นมากหัวค่ำก็เย็นมากกลางวันก็ร้อนนะครับลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยบวกกับค่าคุณภาพอากาศช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนี่นะครับก็อาจจะทำให้เรามีอาการเหมือนกับแสบหูแสบตาแสบคอหรือมีอาการไข้หวัดได้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการมีโอกาสระบาดหรือเกิดการป่วยด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอยากจะขอให้พี่น้องชาวลำปางเรานี่นะครับอันที่หนึ่งนะครับท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับดื่มน้ำอุ่นหรือจิบน้ำอุ่นบ่อยๆเท่าที่ร่างกายต้องการนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานเนี่ยการใช้หน้ากากอนามัยช่วยได้นะครับล้างมือบ่อยๆก็ช่วยได้มากเลยต้องขอร้องเลยว่าช่วงนี้ต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการอยู่ในที่ชุมนุมชนเยอะๆนะคนเยอะๆเช่นตลาดสดเนี่ยนะครับหรือว่ามีเทศกาลอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าจำเป็นก็อย่างที่บอกคือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนป่วยหรือถ้าเราป่วยแล้วให้พักผ่อนอยู่บ้านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่มีอาการไอน้ำมูกเนี่ยควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะไม่แพร่กระจายเชื้อไปให้กับคนอื่นนะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยก็ด้วยสโลแกนง่ายๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆแค่นี้เนี่ย ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อหรือว่าภาวะที่คุกคามต่อสุขภาพเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับ